สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการบางกอกสเปเชียลพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะดร.กัลยาณีธรรมจารีทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM บางกอกชาแนลตอนนี้นะคะมาออกอากาศเวลาเช้านะคะหลายท่านก็โทรหาดิฉันโทรมือถือบอกว่าทำไมรายการหายไปไหนเพราะว่าเคยออกตอน2ทุ่มนะคะท่านผู้ชมก็อย่าลืมติดตามก็แล้วกันนะคะยังออกอยู่ที่ IPM จานสีส้มเช่นเดิมช่อง62นะคะแต่เปลี่ยนเวลามาออกเป็นวันอาทิตย์ตอนเช้า6โมงหรือว่าลองดูตามผังรายการนะคะท่านอาจจะได้ตามได้นะคะรายการยังไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเวลาออกอากาศค่ะแล้วก็ยังเป็นรายการที่นำสาระดีๆมาให้ท่านผู้ชมอยู่นะคะที่ผ่านมาก็จะเป็นท่านเห็นว่าไปเชิญคนที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของเรื่องของการเมืองการปกครองการค้าการท่องเที่ยวนะคะรวมถึงนักร้องดารานักแสดงเราไปเชิญมาหมดนะคะรายการวันนี้ก็เช่นกันค่ะเราก็จะไปให้เราก็จะมาให้สาระดีๆกับท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราได้บุคคลที่ได้รับรางวัล นะคะดีเด่นศิษย์เก่าจากนิด้านะคะได้รับบุคคลตัวอย่างนะคะเป็นได้รับรางวัลมามากมายนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับท่านเองว่าสิ่งต่างๆที่ได้รับมาเนี่ยได้รับรางวัลอะไรมาบ้างท่านผู้นี้เป็นนักธุรกิจค่ะท่านทำธุรกิจเปิดบริษัทนำเที่ยวมาก่อนมาตั้งนานมากนะคะแล้วช่วงหลังมาเราไปคุยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าหลังจากที่ท่านมีการทำธุรกิจเพิ่มเติมก็ไม่ผิดหวังนะคะท่านผู้ชมเราตามไปดูนะคะว่าเขาใช้วิธีการยังไงเขาสามารถบริหารธุรกิจของเขามาเป็นร้อยๆพันล้านอย่างนี้นะคะเราตามดิฉันไปนะคะแต่ว่าอย่าลืมส่งอีเมลเข้าไปบอกดิฉันด้วยนะคะส่งไปที่อีเมล pktour นะคะKAEW แล้วก็ SSK@hotmail.com นะคะซึ่งหรือไม่ก็โทรเข้ามือถือก็ได้ค่ะ0818761814ค่ะติชมรายการอยากจะให้ดิฉันไปสัมภาษณ์ใครส่งเข้าไปอีเมลนะคะโทรเข้าหาดิฉันโดยตรงค่ะตอนนี้ขอเวลาพักสักครู่ค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซ่อม IPM High Definition 02-245-9999สุดๆไม่มีรายเดือนพร้อมช่องคุณภาพ120ช่องจานเดียวจบจานซบ IPM เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานซบ IPM High Definition 02-245-9999ผู้ชมคะตะกี้ที่ดิฉันได้เกริ่นไปนะคะท่านก็เป็นเจ้าของบริษัททัวร์นะคะ HTP ทัวร์นะคะแล้วก็รวมทั้งตอนนี้เนี่ยชื่อของท่านค่ะคุณจรัสอารยชัยค่ะขอแนะนำนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดร.ครับค่ะค่ะตะกี้นี้แนะนำถูกไหมคะถูกว่าได้รับรางวัลรางวัลของอะไรบ้างคะก็ขออนุญาตกราบเรียนท่านผู้ชมและก็ดร.ว่าผมเองก็อยู่ในวงการธุรกิจทัวร์มาร่วม20ปีครับผมก็เริ่มจากเป็นมะกุเทศแล้วก็เริ่มจากเป็นเจ้าของบริษัททัวร์ซึ่งเมื่อ20ปีที่แล้ววงการทัวร์วงการท่องเที่ยวของบ้านเราเนี่ยก็เป็นวงการที่ดีมากยังทำง่ายอยู่ยังทำง่ายอยู่ในระดับต้นๆของวงการธุรกิจของประเทศไทยเลยทีเดียวแล้วก็ทำรายได้มหาศาลเข้าสู่ประเทศเมื่อ20ปีแล้วไม่ว่าจะเป็นบริษัททัวร์ก็เป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จมะกุเทศเองก็มีงานทำในส่วนของที่เป็นมะกุเทศของคนไทยที่เป็นทูตแนะนำวัฒนธรรมต่างๆของประเทศไทยให้กับชาวต่างชาตินะครับทีนี้ก็ขออนุญาตเล่าที่มาที่ไปนิดนึงก่อนที่จะเข้าเรื่องถึงรางวัลที่ผมได้รับนะครับก็ในธุรกิจทัวร์ที่ผมอยู่มา20ปี
ที่ผ่านมาก็เป็นมีเรื่องราวทั้งประทับใจเป็นเรื่องราวดีๆในการนำธุรกิจในการนำนักท่องเที่ยวไปเที่ยวในประเทศเราไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมดีงามพระพุทธศาสนาในประเทศไทยวัดวารามยกตัวอย่างเช่นวัดพระแก้วอันสวยงามซึ่งติดอันดับโลกหรือไม่ก็ตลาดน้ำอันที่มีชื่อเสียงในดำเนินสะดวกและอื่นๆไม่ว่าจะอยู่ในส่วนของที่เป็นกรุงเทพมหานครหรือที่พัทยาหรือไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตหรือเชียงใหม่ก็แล้วแต่นะครับธุรกิจท่องเที่ยวก็มีประเด็นมากมายที่ท่านดร.จะเกิดนำในช่วงต่อไปเพราะงั้นช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีช่วงหนึ่งในช่วงแรกแต่มาถึงช่วงหลังธุรกิจท่องเที่ยวก็จะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นยังไงล่ะคะครับผมที่เปลี่ยนไปเนื่องจากการแข่งขันค่อนข้างจะมากขึ้นบริษัททัวร์เปิดใหม่เยอะครับบริษัททัวร์ผู้ประกอบการต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมที่มีจรรยาบรรณในการธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องไปตรงมามีค่าทัวร์ที่เหมาะสมกับความเป็นจริงแล้วช่วงหลังก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มเปลี่ยนไปก็คือไปลดค่าทัวร์เพราะมีการแข่งขันเพราะว่าธุรกิจตอนหลังมันขาดจรรยาบรรณครับผมก็เริ่มขาดจรรยาบรรณในการเป็นผู้ประกอบการที่ดีมกุเทศเองก็เริ่มอาจจะมีมกุเทศบางส่วนที่ไม่ใช่เป็นคนไทยก็เริ่มมีปัญหาตรงนี้เขาบอกว่ามกุเทศไม่พอไงคะก็เลยเป็นมกุเทศต่างประเทศเข้ามาตรงนั้นอาจจะเป็นความจริงแค่ส่วนเดียวความจริงมกุเทศไม่พอก็เป็นคำกล่าวอ้างของผู้กับการที่จะเอามกุเทศต่างชาติเข้ามาค่ะนะครับเพราะงั้นมกุเทศจริงๆคนไทยก็เยอะมีความรู้ความสามารถก็เยอะนะครับแต่เนื่องจากวงการมันเริ่มเปลี่ยนหมายถึงว่าค่าทัวร์ก็เริ่มลดลงมีการแข่งขันมากขึ้นลดลงจนถึงเป็นทัวร์ศูนย์เหรียญอย่างที่ดร.เดี๋ยวนี้เห็นบอกว่าไปซื้อทัวร์ไปซื้อค่าหัวจากต่างประเทศมาเลยนะเห็นบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยบริษัททัวร์ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะไปซื้อหัวมาจากต่างประเทศมีคนมากี่คนเดี๋ยวจัดการเองครับผมเขาทำกันยังไงคะครับผมครับดร.ก็ขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้ก็คือเส้นทางของวงการทัวร์เริ่มเดินทางมาถึงทัวร์ศูนย์เหรียญก็เกิดปัญหามากมายอย่างที่ท่านผู้ชมเคยได้ข่าวแล้วก็เดินทางมาถึงเริ่มมีการเคบีหมายถึงว่าคืนค่าทัวร์ให้กับทางฝ่ายต่างประเทศตรงนี้เนี่ยบ้านเราที่ค่อนข้างจะมีปัญหาน่าจะเป็นทัวร์ของประเทศจีนจีนประเทศใหญ่แล้วก็เป็นทัวร์ของกลุ่มไต้หวันสิงคโปร์มาเลย์เองก็อาจจะมีปัญหาค่อนข้างน้อยนะครับเพราะงั้นกลุ่มของผู้ประกอบการที่มีปัญหาตรงนี้ก็คงต้องใช้หลักของธรรมาภิบาลหรือใช้หลักของจรรยาบรรณที่จะเข้ามาช่วยกันแก้ไขในวงการท่องเที่ยวให้มีภาพพจน์ที่ดีขึ้นไม่งั้นชาวต่างชาติเข้ามาเขาซื้อทัวร์มาถูกก็จริงหรือมาฟรีก็มีทีนี้การที่จะมาท่องเที่ยวก็จะเกิดปัญหาต่างๆมากมายตอนนี้เราได้เห็นข่าวตอนนี้กรมท่องเที่ยวเริ่มเอาจริงแล้วค่ะตอนนี้กรมท่องเที่ยวก็เริ่มแล้วค่ะเพราะว่าพ.ร.บ.เขาออกมาใหม่แล้วตอนนี้เขาควบคุมมากขึ้นครับตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นเนาะแต่ว่าก็ยังแก้ไขไม่ได้อยู่ดีตรงนี้เองผมคิดว่าก็น่าจะมีหลายภาคส่วนมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองที่เป็นกรมท่องเที่ยวที่เริ่มจะมีบทบาทในตอนนี้แล้วดร.เองก็เป็นกรรมการในกรมท่องเที่ยวอยู่ผมคิดว่าภาครัฐเองก็ต้องเข้ามาช่วยกันผลักดันภาคเอกชนเองก็ต้องเข้ามาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของผู้ประกอบการหรือกลุ่มมกุเทศก็แล้วแต่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทุกฝ่ายมาร่วมมือกันนะคะในการที่ทำธุรกิจแบบมีธรรมาภิบาลนะคะตรงนี้แล้วก็ทุกคนเนี่ยจะคืนกำไรให้สังคมโดยที่ว่าไม่เห็นแก่ได้ฝ่ายเดียวจะทำยังไงให้ท่องเที่ยวของเรายั่งยืนใช่ไหมคะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เลยทำให้ทางของคุณจรัสเนี่ยต้องชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะชื่อเจมเอาชื่อคุณเจมนะคะ คุณเจมก็เลยเห็นว่าเรื่องของท่องเที่ยวนี่มันมองดูแล้วเนี่ยเราจะไปบริหารจัดการคนเดียวไม่ได้นะคะเรารู้อยู่เต็มอกว่ามันเกิดเหตุเพราะอย่างนี้แต่เรายังทำไม่ได้วันนี้คุณเจมก็ต้องมาบอกกล่าวทางหน่วยงานราชการบอกว่าช่วยหน่อยใช่ไหมคะคุณเจมจะบอกหน่วยงานช่วยเรื่องทัวร์ก่อนที่จะไปทำธุรกิจอันอื่นยังไงคะค่ะก็จริงๆธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยผมก็ยังนึกถึงภาพที่เราย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วก็เป็นภาพที่ดีทุกฝ่ายเองก็เข้ามาช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ค่ะเดี๋ยวนี้ละฮะทีนี้เนื่องจากมันเป็นRed Ocean ไปแล้วเป็นทะเลเดือดไปแล้วโอ้ทะเลเดือดเลยค่ะเพราะงั้นการกลับมาย้อนถึงเมื่ออดีตมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดแต่เราก็อาจจะมาร่วมด้วยช่วยกันให้กลับมาสักส่วนนึงก็ยังดีอย่างเช่นเราควรจะร่วมด้วยแบบไหนอย่างเช่นรัฐเข้ามาต้องมีบทบาทมากขึ้นการจับคุมให้มีประสิทธิภาพใช้กฎหมายเลยนะใช้กฎหมายอย่างเฉียบขาดผมยกตัวอย่างเช่นอย่างประเทศสิงคโปร์ก็เป็นต้นแบบที่ดีเราพูดถึงกลุ่มอาเซียนกันแล้วกันอย่างทัวร์จีนแผ่นดินใหญ่เขาจะมาอยู่4ประเทศหลักๆก็คือฮ่องกงไทยสิงคโปร์มาเลย์ก็จะมาท่องเที่ยว4ประเทศนี้เพราะงั้นเนี่ยประเทศที่มีปัญหาเรื่องของการท่องเที่ยวค่อนข้างจะมากก็คือประเทศไทยเพราะอะไรเพราะว่ารัฐเองก็ใช้อำนาจบทบาทได้ไม่เต็มที่หรือใช้อำนาจไปผิดวิธี
หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะครับเพราะงั้นถ้าถูกต้องตามหลักวิธีการอย่างเช่นสิงคโปร์เขาปัญหาน้อยสุดมาเลเซียก็อาจจะมีปัญหาบ้างฮ่องกงก็ปัญหาค่อนข้างน้อยนะครับเพราะงั้นเรื่องการแก้ไขเนี่ยรัฐบาลก็เข้ามาแก้ไขอย่างเต็มที่ทางรัฐบาลเองก็ต้องมีบทบาทแล้วก็ต้องมีจรรยาบรรณธรรมาภิบาลที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขตรงนี้ทางผู้ประกอบการเองเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญก็อาจจะว่าช่วยกันแก้ไขในเรื่องของ KB ให้จบก่อนแล้วกลับมาเรื่องของค่าทัวร์ค่อนข้างจะน้อยหรือเป็นทัวร์ศูนย์เหรียญแล้วกลับมาสู่ความเป็นจริงว่าคุณมาท่องเที่ยวในประเทศไทย5วันค่าทัวร์ของคุณคือประมาณสัก 20,000 ถึง 30,000 บาทค่ะอันนั้นคือเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายจริงที่ต้องจ่ายเป็นไปไม่ได้ว่าคุณมาเที่ยว5วันไม่ต้องจ่ายเลยอ๋อตอนนี้ประกาศหนังสือพิมพ์นะคะเขาเอาจริงแล้วค่ะช่วงนั้นที่บริษัทนำเที่ยวที่ไปขายทัวร์ถูกๆขายตามพวกงานบูธศิริกิติ์อะไรเงี้ยแล้วทีนี้คนร้องเรียนมาใช่ไหมคะตอนนี้ทางกระทรวงท่องเที่ยวจัดการอันนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะคะเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่าเรื่องของปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญนะคะเรื่องของมะคุเทศเถื่อนทางกระทรวงท่องเที่ยวก็ได้จัดการโดยที่ว่าเราก็มีการเปิดอบรมพวกคนจีนที่เข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทยนานแล้วที่มีความสามารถเนี่ยก็มีการอบรมกรณีพิเศษให้เขาได้บัตรแท้บัตรจริงโดยที่ว่าไม่ต้องไปเป็นมะคุเทศเถื่อนอันนี้ก็แก้ปัญหาแล้วแต่สำหรับคุณเจนเองเนี่ยคุณเจนยังคิดว่ามันยังมีสิ่งที่ต้องจัดการอยู่ที่ควรจะทำอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะไม่ให้เลือกวงการทัวร์มันแย่นะคะคุณเจมคิดว่ามันมีวิธีไหนไหมคะวิธีการก็น่าจะมีหลากหลายแต่ในมุมมองของผมก็น่าจะเป็นเรื่องของจรรยาบรรณเรื่องของความรักชาติเราต้องมีผมยกตัวอย่างเช่นคนญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเขาเจริญก้าวหน้าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเพราะว่าคนญี่ปุ่นเองเนี่ยเขารักชาติมีจรรยาบรรณเขาก็จะทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่กระทำในสิ่งที่เกินเลยไปจากความเป็นจริงแม้กระทั่งเกาหลีเองก็พัฒนาไปเยอะในกลุ่มอาเซียนของเราเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยก็น่าจะเป็นประเทศหนึ่งที่สามารถพัฒนาเท่าเทียมประเทศญี่ปุ่นหรือเกาหลีได้ด้วยคนเราทุกคนมีจรรยาบรรณรัฐะช่วยกันอย่างเต็มที่ผู้ประกอบการที่เป็นภาคเอกชนก็ต้องมีจรรยาบรรณในการทำธุรกิจรวมถึงมะคุเทศเองก็ต้องมีจรรยาบรรณในความเป็นมะคุเทศเพราะคุณเป็นคนไทยแล้วคุณก็ได้บัตรมะคุเทศมาจากหน่วยงานสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งรับรองถูกต้องและมีการอบรมอย่างถูกต้องในการถ่ายทอดวัฒนธรรมสิ่งต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวเพราะงั้นนักท่องเที่ยวมะคุเทศเองคุณก็ต้องมีจรรยาบรรณที่จะต้องไม่ไปเป็นไกด์ตามหรือเป็นไกด์หน้าม้าของไกด์ต่างชาติคุณไปแก้ปัญหาตรงไกด์ต่างชาติก็แก้ได้ไม่จบไม่สิ้นเพราะมันก็จะเข้าวงจรวัฏจักรเดิมๆเพราะงั้นถ้าทุกคนมีจรรยาบรรณรัฐาภาครัฐตัวเอกตัวมะคุเทศเองช่วยร่วมด้วยช่วยกันผมคิดว่าระยะในช่วงเวลาภายในปี2ปีนี้ก็สามารถแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้ครับท่านดร.แล้วในวงการทัวร์เนี่ยอย่างเช่นเรื่องของทัวร์ศูนย์เหรียญมันเป็นมานานแล้วแล้วก็เคยมีนะคะเคยได้ยินว่ามีคนเสนอมาด้วยซ้ำเสนอบอกว่ารัฐบาลนี่ไปตรวจสอบภาษีเขาเลยมีคนเสนอนะแต่คนเสนอเขาไม่เปิดเผยชื่ออันนี้คิดว่าทางนี้มันจะแก้ได้ไหมคะทางนี้ก็เป็นทางหนึ่งที่น่าจะช่วยกันแก้ไขได้ทางภาครัฐเองก็ต้องมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาตรงนี้มันสำคัญที่ภาครัฐนะครับผมภาครัฐต้องเอาจริงทั้งสามภาคส่วนเลยผมคิดว่านะครับในความคิดผมไม่ว่าจะเป็นภาครัฐถ้าเราโยนให้ภาครัฐรับผิดชอบอย่างเดียวก็คงไม่มีบุคลากรมากมายที่จะไปทำอย่างนั้นทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนทั้งตัวบุคลากรเองต้องมาร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ปัญหาตรงนี้อย่างจริงจังครับผมแล้วบริษัททัวร์เนี่ยตอนนี้ยังทำทัวร์อยู่ใช่ไหมคะผมเองก็อยู่ในวงการมา20ปีก็เคยเป็นมะคุเทศแล้วก็เคยเป็นก็เปิดบริษัททัวร์อยู่ทุกวันนี้ผมก็ยังเปิดบริษัททัวร์อยู่ครับผมค่ะก็กิจการยังทำลังอินบาวเอาบาวหรือเปล่าหรือว่าทำอย่างเดียวหรือว่ายังไงคะก็มีทั้งอินบาวและเอาบาวแต่ว่าทัวร์ศูนย์เหรียญกับทัวร์ KB เราก็ไม่ได้ทำทีนี้ถ้าเราไม่ทำปุ๊บเนี่ยก็แน่นอนว่าช่วงนี้ทัวร์ก็ไม่เยอะแต่เราก็จะทำเฉพาะทัวร์ที่มีค่าทัวร์ตามความเป็นจริงซึ่งผมคิดว่าวันใดวันหนึ่งหรือวันหนึ่งวันใดนะครับท่านดร.แก้วหรือท่านผู้ชมผมเองคิดว่าเหตุการณ์อย่างนี้สถานการณ์ที่เป็นรูปแบบอย่างนี้ก็ได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอนถ้าเราทุกคนมาช่วยกันช่วยกันยังไงช่วยกันตรวจสอบครับผมใช่ไหมฮะครับผมช่วยกันแจ้งคือตอนนี้ภาคประชาชนค่อนข้างจะมีบทบาทแล้ววงการของโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายเนี่ยก็ใช้ได้อย่างมีสื่อประสิทธิภาพนะเดี๋ยวนี้ไวมากเลยนะอย่างเช่นผู้ประกอบการไหนที่ทำผิดหรือมะคุเทศคนไหนที่ทำผิดเราก็สามารถส่งกันส่งออนไลน์เราสามารถไปตักเตือนเขาก่อนได้ว่าออนไลน์แต่บอกออนไลน์ไปก่อนได้ว่าลักษณะนี้ไม่น่าจะถูกต้องเราขออนุญาตให้ท่านช่วยเปลี่ยนแนวคิดได้ไหมเราพูดคุยกันก่อนได้ไหมเราใช้วิธีการแบบนิ่มนวลอมชอมกันก่อนได้ไหมหลังจากนั้นถ้า
เขาสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองได้โดยที่เราทำทัวร์อย่างถูกต้องผมคิดว่าปัญหาพวกนี้ก็น่าจะได้รับการแก้ไขในเร็ววันครับแล้วปัญหาของคนที่เดินทางมาท่องเที่ยวนะคะประเทศที่เรารับเข้ามาเนี่ยมีประเทศไหนบ้างไหมคะที่คิดว่าเข้ามาในประเทศแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราอยากให้เขาทำยังไงกับประเทศของเราเดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่าบางคนเข้ามาประเทศไทยมาทำความสกปรกอะไรมากมายเราเลือกปฏิบัติได้หรือเปล่าเลือกปฏิบัติไม่ได้ใช่ไหมคะก็น่าจะได้ระดับหนึ่งแต่ว่าแต่ละชนชาติก็มีวัฒนธรรมมีความเคยชินที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นคนจีนเขาอาจจะเสียงดังบ้างอย่างเช่นคนไทยเขาก็อาจจะมีส่วนที่คนไทยเองไปเที่ยวเมืองจีนก็มีปัญหาส่วนที่เป็นคนไทยอ๋อเหรอมีเหรอคะเขามองยังไงคะเขามองคนไทยยังไงจะเสียงดังในรถแล้วก็ไม่ฟังมะกุเทศหรือว่าเวลาเราไปช้อปปิ้งเราก็ชอบไปซื้อของอะไรที่เลยเวลาอย่างเนี้ยอย่างคนจีนเขาเข้ามาเขาก็มีความเคยชินกับวัฒนธรรมของเขาพูดจาเสียงดังหรือแม้กระทั่งเดินด้วยความรวดเร็วอาจจะมีการเดินชนกับคนไทยบ้างอะไรบ้างซึ่งคนไทยเองก็ไม่เคยชินไอ้ทำไมเขาต้องมาเดินชนเราแต่ว่าก็เป็นความว่าเป็นวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่เราต้องเข้าใจที่เราต้องไปศึกษาซึ่งถ้าเราเข้าใจแล้วผมคิดว่าเราเองก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของความเคยชินและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติครับผมก็จะอยู่ด้วยกันได้นะฮะครับผมก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันครับใช่ไหมคะแล้วเท่าที่ดูเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยจากที่เราเปิดบริษัททัวร์แล้วนะคะก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าเอ๊ะถ้าทำทัวร์ต่อไปเนี่ยเห็นมีความรู้สึกไม่ดีมากเลยว่ามันมีเรื่องไม่ยุติธรรมเลยที่มันมีทัวร์ศูนย์เหรียญแล้วทำให้บริษัทเล็กบริษัทน้อยเนี่ยที่เขาไม่ทำตามแบบนี้มันอยู่ไม่ได้ทางคุณเจมก็เลยคิดว่าต้องไปทำอย่างอื่นเพิ่มเติมใช่ไหมคะคุณเจมก็เลยหันเหไปด้วยแต่ว่าไม่ทิ้งบริษัททัวร์ใช่ไหมคะก็เลยไปทำธุรกิจอื่นด้วยตอนที่คิดจะไปทำเนี่ยคือมองแล้วว่าไม่มีอนาคตเรื่องทัวร์แล้วเหรอฮะเรื่องไงก็ขออนุญาตเรียนด็อกเตอร์แล้วก็ท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าวงการทัวร์ก็เป็นวงการที่ผมรักเพราะผมเองก็มาจากบ้านนอกแล้วเจริญเติบโตได้ดีได้ดีมาจากวงการทัวร์เราเองก็เป็นมะกุเทศมาก่อนแล้วก็มีบริษัททัวร์อยู่ทุกวันนี้ครับผมเพราะงั้นแต่ว่าบริษัททัวร์ผมคิดว่าถ้าวงการนี้บริษัททัวร์ยักษ์ใหญ่หรือร้านช้อปปิ้งร้านใหญ่ๆมีหลักธรรมาภิบาลแล้วก็มีจรรยาบรรณแล้วผมคิดว่ามันก็จะกลับมาสู่ในรูปแบบที่น่าทำเหมือนเดิมแต่ระหว่างนี้เราเองก็ไปทำธุรกิจอื่นบ้างพวกยุคนี้ก็เป็นยุคของไอทีก็เลยมาจับเป็นธุรกิจไอทีแล้วก็เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆครับผมแล้วเคยทำธุรกิจไอทีแบบขายทัวร์ทางอินเทอร์เน็ตไหมคะทำหรือยังคะตัวนี้ขายทัวร์ก็เริ่มก็มีเริ่มหลายบริษัทก็เริ่มทำแล้วของผมเองก็มีเริ่มทำส่วนหนึ่งครับผมแล้วได้ผลไหมคะทำตัวนี้ดีขึ้นไหมคะก็เป็นกลุ่มเฉพาะที่เขาชอบไอทีก็จริงๆก็มีหลากหลายบางคนเขาชอบไอทีเขาก็จะมาซื้อหาทางอินเทอร์เน็ตเจอเราก็เป็นลูกค้าเราได้อีกกลุ่มนึงก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ต้องมีนายหน้าแนะนำอาจจะมีกลุ่มที่ต้องเข้าไปซื้อทัวร์เองก็มีครับเคยมีคนเก่าๆเนี่ยเขามีความรู้สึกกับทัวร์ศูนย์เหรียญมากๆเลยนะคะหลายๆท่านก็ยังมองดูว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าฮะที่มันมีบริษัทใหญ่ๆยังอยู่ทุกวันนี้ที่ทำอยู่แก้ไขไม่ได้มีไหมคะมียังคิดว่ามีไหมคะบริษัทใหญ่ๆต้องเข้ามาแก้ไขแต่ถ้าบริษัทใหญ่ๆทำเสื้อเองเนี่ยมันก็แก้ไขไม่ได้ตรงนี้เราก็ไม่สามารถระบุนามได้ว่าเป็นบริษัทอะไรไม่ค่ะอันนี้ไม่ต้องเป็นระบุนามแต่หมายถึงว่าทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ก็ยังทำกันอยู่เพราะความเป็นยักษ์ใหญ่ความได้เปรียบในเชิงธุรกิจเขาด้วยทุนของเขาบริษัทผู้ประกอบการทัวร์ร่วมกับบริษัทร้านช้อปปิ้งขนาดใหญ่ก็ยังทำกันอยู่ตามที่เป็นข่าวกันทุกวันนี้เขาทำกันแบบโดยชื่อว่าเขาไปให้ค่าหัวเขาไปให้เปอร์เซ็นต์คือไปซื้อทัวร์มาถูกๆมาแล้วก็พาไปช้อปปิ้งพาไปดูออปชันทัวร์พาไปแบบนี้หรือเปล่าฮะใช่แบบนี้หรือว่าเข้าร้านเจเวลลี่ใช่ไหมฮะก็คงจะเป็นรูปแบบนั้นนะครับเข้าร้านเจเวลลี่นี่เขาให้กี่เปอร์เซ็นต์ทราบไหมฮะตรงนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปลงรายละเอียดตรงนี้ได้ก็แปลว่าเขาจะต้องเก็บรายได้จากพวกที่ว่าพอเข้ามาเนี่ยไปเอาจากร้านเจเวลลี่บ้างเอาจากค่าออปชันทัวร์บ้างก็ทำให้เขาอยู่ได้แบบนั้นใช่ไหมฮะก็คือโป้ค่าทัวร์คืนมาก็วงจรนี้มันก็ยังคงอยู่แต่ถ้าร่วมกันทำด้วยอย่างที่ผมเรียนไปก็น่าจะแก้ไขตรงนี้ได้ก็ท่านผู้ชมคะก็คือในเรื่องของปัญหาทัวร์ที่คนบ่นตลอดเวลานะคะก็อย่างน้อยๆตอนนี้เราก็ได้ข้อคิดจากคุณเจมส์แล้วนะคะว่าที่จริงเนี่ยถ้ารัฐบาลเอาจริงนะคะถ้าบังคับการใช้กฎหมายจริงๆจังๆตรวจสอบรวมทั้งผู้ประกอบการเองช่วยกันตรวจสอบนะคะส่งมาเลยนะคะบริษัทไหนที่ทำแบบนี้นะคะมันไม่ยั่งยืนแล้วค่ะมันไปทำให้บริษัททัวร์เล็กๆนี่เขาอยู่ไม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็สร้างแต่ทราบว่าประเทศจีนนี่เขาก็แอนตี้ตัวนี้นะรู้สึกเขาหยุดไปช่วงนึงเขาจะบังคับใช้กฎหมายของเขาช่วงนึงตอนนั้นทำให้ทัวร์เราก็เงียบไปเหมือนกันนะ
คือรัฐบาลจีนเองก็เห็นปัญหานี้มายาวนานแล้วค่ะแต่รัฐาเองเขาก็ยังไม่ได้บังคับใช้อย่างเข้มงวดที่ผ่านมามีช่วงนึงก็ใช้บังคับอย่างเข้มงวดแต่ว่าการแก้ปัญหาก็ใช้วิธีการแก้ไขอย่างฉับพลันเลยอาจจะไม่ได้ก็คงต้องค่อยไปใช้เวลาสักปีหนึ่งน่าจะแก้ไขได้ครับอย่างน้อยๆเวลาเรามาออกรายการแบบนี้นะท่านผู้ชมคะบริษัทใหญ่ๆที่เขาดูรายการอยู่เนี่ยก็คงจะต้องหันกลับมาแล้วท่านรวยแล้วนะคะท่านทำยังไงช่วยประเทศชาติเถอะนะคะทำยังไงเราไม่ใช้วิธีเก่าได้ไหมเมืองไทยมันแหล่งท่องเที่ยวดีมากเท่าที่คุยนะแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายมากเลยนะคะเรากำลังมีสวนน้ำใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะอย่างตอนนี้ประเทศสิงคโปร์เองเนี่ยเขาก็เห็นบอกว่าสมัยเป็นเกาะเขาก็มีแค่เซนโตซาเดี๋ยวนี้เขาไปทำเขาจะทำสนามบินใหญ่ละทำเหมือนรูปโดนเห็นข้างในเป็นสวนเป็นเจเวลของชังงีเลยนะคะตอนนี้ประเทศไทยก็ไม่ใช่ย่อยเรามีสวนน้ำเปิดใหม่นะคะปี57ก็มี2แห่งนะคะแล้วรูปปี58ก็จะเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองไทยเรายังถือว่ามีจุดแข็งใช่ไหมคะเรื่องทำทัวร์ยังทำได้อีกเยอะอยู่ครับผมก็คือขออนุญาตเรียนด็อกเตอร์กับท่านผู้ชมว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะโชคดีแล้วด้วยลักษณะของภูมิประเทศและภูมิอากาศเป็นเขตร้อนก็จริงแต่เราสามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปีไม่มีช่วงหน้าหนาวหรือหิมะตกบางประเทศต้องปิดแหล่งท่องเที่ยวไปของเราท่องเที่ยวได้ทั้งปีตีกอล์ฟได้ทั้งปีพืชเขียวทั้งปีพืชดอกไม้สวยทั้งปีแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเราก็มีครบไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือเป็นภูเขาที่สวยงามหรือเป็นภาคใต้เป็นทะเลหรือภาคตะวันออกอย่างเช่นพัทยาเพราะงั้นประเทศเราค่อนข้างจะโชคดีแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจะสวยงามขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันรักษาไว้เถอะครับแล้วถ้าสมมติว่าอย่างท่านผู้ชมที่ฟังอยู่แล้วฮะถ้าเขาเกิดว่าเขาอยากจะไปเที่ยวมีไปเมืองนอกมีเงินสักก้อนนึงจะแนะนำไปไหนคะคิดว่าควรจะไปไหนบ้างที่ไปมาแล้วได้ประโยชน์ไปมาแล้วคุ้มค่าเงินนะคะครับเนื่องจากผมอยู่ในวงการของทัวร์จีนค่ะเพราะงั้นแน่นอนว่าจีนก็น่าจะเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุดประเทศหนึ่งเพราะวัฒนธรรมเขาก็หลากหลายวัฒนธรรมยาวนานเกือบ 5,000 ปีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเขาก็สวยงามทีนี้การเลือกไปทัวร์ก็อยู่ที่เราจะเลือกทัวร์ถูกหรือทัวร์ดีหรือทัวร์แพงถ้าเราไม่ต้องการไปช้อปปิ้งตรงนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนจุดนึงเราไม่ต้องการไปช้อปปิ้งไม่ต้องไปเสียเวลากับการเข้าร้านต่างๆเราก็อาจจะเลือกทัวร์ดีค่ะขอเป็นทัวร์ดีทัวร์ VIP ไม่ช้อปปิ้งทางคนจีนเองเขาก็เหมือนกันผมคิดว่าที่ผ่านมารัฐบาลจีนก็พยายามแก้ไขจุดนี้คนที่เป็นระดับล่างเขาอาจจะไม่มีสิทธิ์เลือกเขาก็ต้องมาทัวร์ถูกอันนี้เราก็ไม่ได้ว่ากันแต่คนที่เริ่มเป็นชนชั้นกลางหรือระดับบนเนี่ยเขาก็จะทราบแล้วว่าถ้าเป็นทัวร์ถูกหรือทัวร์ KB ก็แล้วแต่เขาก็จะไม่มาละเพราะว่าต้องเสียเวลาไปช้อปปิ้งต้องเสียเวลาไปสถานที่ที่ไม่อันควรที่จะไปครับโอ้ท่านผู้ชมคะไม่ใช่มีเฉพาะจีนนะคะเมืองไทยก็มีนะคะเวลามาเมืองไทยก็บังคับเหมือนกันไปช้อปปิ้งเหมือนกันไปจีนแล้วก็ถูกบังคับไปช้อปปิ้ง5ช้อป7ช้อปนั่นก็เหมือนกันนะคะวันนี้เนี่ยเรามาฟังแล้วเนี่ยเราคงจะต้องมาช่วยกันดูวิธีว่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ยังไงนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่เรื่องของเรา2คนจะต้องเป็นเรื่องของทุกๆคนนะคะก็สำหรับช่วงแรกนะคะเป็นรายการคุยเรื่องทัวร์เนาะแต่ว่าช่วงต่อไปนะคะจะคุยในเรื่องของจากที่ทำทัวร์แล้วเนี่ยมองเห็นช่องทางตอนนี้ทำยากแล้วไปทำธุรกิจของตัวเองดีกว่าทำเพิ่มอีกดีกว่านะคะท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามช่วง2นะคะรอสักครู่ค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซ่อม IPM High Definition 02-245-9999ไม่มีรายเดือนพร้อมช่องคุณภาพ120ช่องจานเดียวจบจานซ่อม IPM เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับชุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซ่อม IPM High Definition 02-245-9999ต้องสองเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นโซมแล้ว
ปิดมาดูจบแบบนี้อีกแล้ว I'm the director ดูมาเยอะหนังเยอะสุดๆไม่มีรายเดือนพร้อมช่องคุณภาพ120ช่องจานเดียวจบจานซบ IPM ก็ตอนนี้นะคะท่านผู้ชมหลังจากที่คุณเจมส์นะคะได้พูดเรื่องของธุรกิจทัวร์นะคะที่ทำมาแล้วก็มีปัญหาต่างๆก็อยากจะหาวิธีแก้ไขซึ่งรอเวลาแก้ไขมามากมายมองดูแล้วต่อไปทำทัวร์คงจะแย่วะก็เลยไปทำอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาได้ไอเดียขึ้นมาปิ๊งไอเดียขึ้นมาเห็นบอกว่าไปทำแบบระบบไฮเทคเลยทำอะไรนะคะที่เป็นไฮเทคเลยที่จอดรถเนี่ยเรายังไม่เคยได้ยินเลยนะคะท่านผู้ชมเคยได้ยินเหมือนดิฉันไหมคะเดียนเพิ่งได้ยินนะคะว่าทำที่จอดรถแบบไฮเทคเดี๋ยวเรามาฟังด้วยกันเป็นยังไงคะขอบคุณครับดร.ครับก็เนื่องจากสืบเนื่องเชื่อมโยงมาจากวงการทัวร์นั่นแหละเราก็มีโอกาสได้เดินทางไปหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไต้หวันประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีเราก็ขับไปดูว่าทางนู้นเขาก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างภาพที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือปัญหาเรื่องที่จอดรถเนี่ยก็เป็นปัญหาใหญ่สำหรับบ้านเรานะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครในเขตที่อยู่ในใจกลางเมืองไม่ว่าจะเป็นทองหล่อสีลมสาทรสุขุมวิทปัญหาที่จอดรถแทบจะไม่มีที่จอดรถเลยแม้กระทั่งถนนยังไม่มีเลยก็จอดตามถนนแล้วครับแม้กระทั่งหน่วยงานราชการใหญ่ๆก็ไม่มีที่จอดรถเองก็คิดว่านอกจากวงการทัวร์ที่เราทำอยู่และคงอยู่เราก็มาทำธุรกิจใหม่ๆบ้างแล้วก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่ประเทศไทยยังไม่มีเพราะงั้นตรงนี้ก็คือผมเองก็เรียกว่าเป็นคอนโดเก็บรถคืออย่างกลุ่มใหญ่ๆบริษัทอสังหาเจ้าใหญ่ๆเขาทำคอนโดให้คนอยู่ผมเองก็เลยทำคอนโดให้รถอยู่ซึ่งธุรกิจนี้ก็สำเร็จอย่างมากในประเทศไต้หวันซึ่งเป็นประเทศเล็กๆแล้วก็ประเทศจีนเองก็ไม่ว่าจะเป็นที่เซี่ยงไฮ้หรือปักกิ่งเองก็ใช้เป็นจำนวนมากครับผมค่ะอันนี้เป็นโอกาสนะคะของคนเดินทางก็คือตรงนี้เนี่ยก็คือเท่าที่ทำขึ้นมานี่มีที่ไหนบ้างคะเนี่ยก็เราทำมาหลายปีแล้วก็ทำมาประมาณสัก30ที่ละ30แห่งแล้วอยู่ที่ไหนบ้างครับก็จะมีที่พัฒนาการนิวทาวเวอร์ตรงซอยร่มรดีก็จะมีที่คอนโดของกลุ่มเอราวัณกรุ๊ปคอนโดของเดอะบูมคอนโดของเมเจอร์ดีเวลลอปเมนต์แล้วก็กลุ่มโชว์รูมต่างๆกลุ่มของโตโยต้าที่สำนักงานใหญ่ที่บางบ่อแล้วก็กลุ่มโชว์รูมของโตโยต้าต่างๆแล้วก็ฮอนด้าด้วยเวลาเขาจะให้เราทำเนี่ยเขาจะบอกเราเหรอฮะว่าอ๋อผมมีเนื้อที่เท่านี้ใช่ไหมฮะแล้วคุณก็ทำให้ผมหน่อยผมต้องการที่จอดรถอะไรแล้วเราเป็นคนไปออกแบบเหมือนกับสร้างบ้านนี่แหละใช่ป่ะครับผมคือเราก็ก่อนอื่นเราก็คือเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยให้ทางบริษัทออกแบบที่เป็นกลุ่มบริษัทอาร์คิเทคที่อยู่ในเมืองไทยกลุ่มนี้เขาจะรับออกแบบในการสร้างตึกรายบ้านช่องต่างๆให้กับกลุ่มของโอเนอร์ที่เป็นบริษัทเพราะงั้นเนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมีข้อมูลว่าบริษัทไหนที่ต้องการที่จอดรถบ้างแล้วบริษัทไหนที่มีพื้นที่ขนาดเล็กไม่สามารถสร้างเป็นอาคารลานจอดรถที่มีแรมขึ้นลงได้บ้างถ้ามีพื้นที่ขนาดเล็กอย่างยกตัวอย่างดังภาพนี้ก็ใช้พื้นที่แค่50ตารางเมตรพื้นที่50ตารางเมตรหมายถึงว่าเราจอดรถได้แค่3คันเราทำยังไงให้ที่จอดรถ3คันตรงเนี้ยจอดให้ได้มากถึง50คันโอ้โหทำได้เหรอทำได้ครับตรงนี้ต้นแบบก็เป็นของเยอรมันทางญี่ปุ่นเองก็มาทำต่อทางไต้หวันเองจีนเองก็มาทำต่อเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ต้องใช้ไฮเทคโนโลยีมากนักค่ะเพราะงั้นสินค้าของไต้หวันเองของจีนเองก็ทำได้ใช้งานได้อย่างดีตามภาพที่เห็นก็คือว่า1ทาวเวอร์เนี่ยจอดรถได้50คันใช้พื้นที่แค่50ตารางเมตรครับผมโอ้แล้วลงทุนเยอะไหมฮะลงทุนมากราคาก็เริ่มต้นที่อยู่ที่ประมาณคันละ 200,000 บาทถึง 300,000 บาทต่อคันในช่องนึงในช่องที่จอดรถครับผมอย่างเช่นครับหมายถึงว่าถ้า50คันครับคูณด้วยก็คูณด้วยประมาณสัก 300,000 บาทก็ประมาณ15ล้านต่อทาวเวอร์อ๋อก็เหมือนกับทำคอนโดห้องหนึ่งล้านหนึ่งอะไรเงี้ยก็ได้แค่ถ้าราคาเทียบกับก็เทียบกับคอนโดแค่ห้องเดียวแต่ของเราได้ทาวเวอร์ไป1ทาวเวอร์ซึ่งสามารถจอดรถได้50คันเหมาะกับพื้นที่ที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงตารางวาสัก 500,000 บาทขึ้นไปอย่างมูลค่าที่ดินของประเทศไทยที่แพงที่สุดก็คือที่ทองหล่อและพงจิตที่มูลค่าตารางวาละ1ล้านบาทขึ้นไปก็จะเหมาะสมกับคุ้มมากเลยนะคะถ้าทำแบบนี้คุ้มมากเลยครับคุ้มมากถ้าตรงแถวสีลมแถวทองหล่อพวกนี้ที่จอดรถก็หายากแล้วก็ตรงนั้นที่ดินแพงด้วยทำขึ้นมาก็แปลว่าประสบความสำเร็จที่กรุงเทพตั้ง30กว่าแห่งแล้วก็ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งระดับหนึ่งครับผมโอ้นี่30กว่าแห่งยังบอกว่าระดับหนึ่งแล้วก็ธุรกิจยังดำเนินหน้าต่อไปครับเรายังมีขยายไปต่างจังหวัดไหมคะอย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่อะไรหรือว่าจังหวัดอะไรที่จังหวัดภูเก็ตมีไหมคะจังหวัดใหญ่เองก็มีหลายที่ที่สนใจที่จะทำก็ที่ดร.ว่านั่นแหละก็คือภูเก็ตแล้วก็หาดใหญ่ก็เป็นอำเภอที่มีเศรษฐกิจดีแล้วก็มีปัญหาที่จะลดเยอะ
ครับผมก็เป็นแล้วก็ที่เชียงใหม่ก็ค่อนข้างจะหนาแน่นเหมือนกันครับผมเพราะว่าตอนนี้เริ่มมองเห็นนะคะว่าเมืองไทยเราเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวของเรานะคะตอนนี้ต่างประเทศเนี่ยมองมาที่ภูเก็ตเชียงใหม่นะคะแน่นอนนะคะทุกวันนี้รถติดแล้วนะคะตอนนี้ข่าวว่าห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านต่างๆเข้ามาดูรายการของเราใช่ไหมคะพอมองเห็นช่องทางโอ้มีเนื้อที่แค่50ตารางเมตรนะก็สามารถทําที่จอดรถได้ตั้ง50คันซึ่งแหมฟังดูแล้วถ้าดิฉันไม่ได้มาดูรายการนี้ดิฉันก็ยังไม่ทราบเลยนะคะว่าทําได้ขนาดนั้นแล้วก็ไม่แพงนะคะบอกโอ้จอดรถคันนึง 2-3 แสนนี่มันคุ้มมากเลยนะคะเพราะว่ามันเอ๊ะแล้วเครื่องแล้วตัวก่อสร้างมันอยู่ได้นานไหมคะครับผมก็ขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้ขอบคุณท่านดร.ที่ถามคำถามนี้ก็หลายคนก็เป็นห่วงว่าสินค้าแบบนี้เนี่ยมันจะมีมาตรฐานไหมการใช้งานจะปลอดภัยไหมเพราะฉะนั้นขออนุญาตกลับเรียนว่าสินค้าไม่ว่าจะมาจากประเทศไต้หวันประเทศจีนหรือทางญี่ปุ่นเองเนี่ยมาตรฐานเดียวกันหมายถึงว่าเขาก็ใช้เครื่องประกอบกันเข้าไปตัวตู้ PLC ที่เป็นตัวคอนโทรลที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นของมิตซูบิชิหรือเป็นของซีเมนต์เยอรมันเพราะงั้นตัวนี้เราก็ซื้อมาจากญี่ปุ่นและหรือซื้อมาจากเยอรมันส่วนโครงสร้างต่างๆเราก็สั่งประกอบ OEM มาจากประเทศจีนซึ่งค่าแรงก็ถูกแต่ได้มาตรฐานเหมือนกันเพราะงั้นมันเป็นลักษณะของการประกอบติดตั้งเข้าไปโดยใช้แบรนด์เนมหลายยี่ห้อเข้าไปทำจนเป็นคอนโดเก็บรถขึ้นมาเพราะงั้นเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของมาตรฐานก็ได้มาตรฐานสากลอยู่แล้วครับผมก็หมายถึงว่าวัสดุต่างๆที่คัดมาเนี่ยอย่างเช่นจะต้องเป็นอันนี้ต้องยี่ห้อมิตซูอันนี้ต้องจากประเทศนี้อันนี้ต้องจากประเทศนี้ก็คัดของยี่ห้อที่ดีๆมาอย่างน้อยๆนี่เราทํามาเราเพื่อคุณภาพเราคัดมาแล้วนะคะคัดมาแล้วแล้วก็มันก็คุ้มค่าเงินที่จะเสียไปครับผมก็เป็นการแก้ปัญหาที่จอดรถโดยเฉพาะที่ท่านดร.เรียนว่าที่แหล่งท่องเที่ยวตรงนั้นก็พอดีเชื่อมโยงกับธุรกิจที่ผมเคยทำมาก่อนอย่างเช่นตอนนี้วิกฤตที่สุดก็น่าจะเป็นป่าตองภูเก็ตเข้าไปในป่าตองแล้วก็เรื่องปัญหาที่จอดรถไม่มีอย่างแน่นอนเราเองก็เข้าไปเสนอไอเดียตรงนี้ว่าเราสามารถสร้างที่จอดรถในพื้นที่ตรงนี้ให้นักท่องเที่ยวสามารถจอดรถได้แล้วเราก็สามารถเก็บค่าบริการในการคืนทุนในการก่อสร้างนักท่องเที่ยวเองก็ได้ประโยชน์ประชาชนคนไทยเองก็ได้ประโยชน์ในการจอดรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ต้องไปจอดตามซอกตามซอยกีดขวางจราจรทำให้เกิดการจราจรอย่างมากติดขัดเป็นอย่างมากครับถ้าสมมตินะถ้าสมมติว่าดิฉันเองเนี่ยมีที่อยู่ภูเก็ตสัก50ตารางตารางเมตรเนาะตารางเมตรเรียนอยากจะลงทุนก็มาบอกคุณเจมว่าอ่ะหาที่จอดรถให้50คันครับผมพอ50คันคูณด้วย 2-3 แสนดิฉันจะคุ้มค่าไหมว่าถ้าดิฉันไปเก็บเงินค่าจอดรถเนี่ยไอ้กับวัสดุที่สร้างไว้เนี่ยมันอยู่ได้นานกี่ปีมันจะพังยังไงมันจะคุ้มกับเงินที่เราคิดทำขึ้นมาเพื่อมาเก็บไหมคะครับผมครับขอบคุณครับอายุของคอนโดเก็บรถก็เป็นทาวเวอร์ก็คือเป็นตึกหนึ่งซึ่งก็มีวิศวกรในการคำนวณและรับแรงสั่นสะเทือนหรือว่าแผ่นดินไหวได้9ริกเตอร์ทุกอย่างสร้างเป็นรูปแบบของตึกทั่วไปที่สร้างกันอยู่ได้นานแค่ไหนตึกผมเองก็อยู่ได้นานแค่นั้นไม่ว่าจะเป็น30ปี50ปี70ปีหรือ100ปีแต่ว่าฐานของตึกทั่วไปก็อยู่ได้เป็น100ปีละแต่ระหว่างนั้นเราก็อาจจะมีการซ่อมบำรุงบ้างเข้าไปทาสีใหม่หรือเข้าไปบำรุงรักษาตามอายุการใช้งานของมันอะไรที่จำเป็นต้องเปลี่ยนตามรอบก็ต้องเปลี่ยนตามรอบเพื่อให้มันมีอายุการใช้งานได้ยาวนานเท่าที่เราจะดูแลรักษามันได้ครับผมอ๋อนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมคะทุกวันนี้นะคะการขายอะไรก็ตามนะคะไม่กระทั่งขายบ้านขายอะไรเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีบริการหลังขายใช่ไหมคะก็เช่นกันค่ะธุรกิจนี้เหมือนกันท่านผู้ชมคะทางคุณเจมเองก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรยังมีการซ่อมเสริมสร้างอะไรต่อเติมอะไรได้หมายถึงว่ามีอะไรก็ติดต่อได้ตลอดเวลาบริษัทเราก็ยังดูแลอยู่ใช่ไหมคะก็คือไม่เป็นไรวันนี้เราฟังแล้วไอเดียดิฉันคิดขึ้นมาได้แล้วเดี๋ยวจะไปดูในแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าตรงไหนก็ตามที่มันโอ้ยมันหาที่จอดรถยากเหลือเกินนะคะแต่ว่าเวลาเราขับรถไปขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยไม่เคยเห็นจริงๆนะคะเขาใช้วิธียังไงคะก็ไอแท่งเล็กๆนี่ไปขับขึ้นยังไงหรือว่ายกเอาหรือไงคะก็เป็นรูปแบบของลิฟต์ครับคือเราก็เข้าจอดรถเข้าไปในลิฟต์ชั้นหนึ่งพอจอดรถเสร็จแล้วเดี๋ยวในภาพก็จะมีปรากฏได้เห็นพอเราจอดรถเข้าไปในลิฟต์ในลิฟต์มันก็จะมีพาเลทหรือภาษาไทยเราเรียกว่าเป็นแผ่นบรรทุกรถเราก็ขับเข้าไปช่องของแผ่นบรรทุกรถปุ๊บเราก็ดึงเบรกมือปิดประตูล็อกกุญแจออกมาเรียบร้อยมันก็จะมีประตู2ชั้นปิดพอปิดเสร็จปุ๊บถาดตัวนี้มันก็จะมีลิฟต์ของมันเรียกว่าระบบ PLC PLC ก็คือโปรแกรมโลจิกคอนโทรลที่จะยกรถเราขึ้นไปตามชั้นต่างๆชั้น2ชั้น3ชั้น4จนถึงชั้น50โปรแกรมพวกนี้ก็เป็นโปรแกรมที่ทางตู้คอนโทรลเขาตั้งไว้แล้วซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ง่ายถ้าเราเทียบกับเทคโนโลยีชั้นสูงก็คือเครื่องมือแพทย์หรือเทคโนโลยีขนาดเล็กที่ต้องใช้
แขนกลในการจับเข็มแล้วก็จิ้มเข้าไปเป็นจุดเล็กๆๆๆตรงนั้นเขายังแม่นยำเลยไม่มีพลาดของเราเนี่ยเป็นช่องขนาดใหญ่2เมตร5คูณ6เมตรเพราะมันช่องมันใหญ่มากเพราะฉะนั้นการคำนวณมันจะไม่มีการผิดพลาดอยู่แล้วเพราะว่าตู้แผ่วเสียงก็เป็นของมิซูบิชิญี่ปุ่นหรือเป็นของซีเมนต์เยอรมันอย่างดีแล้วเพราะงั้นการเข้าไปจอดก็จอดได้แม่นยำถูกต้องหลังจากเราตั้งโปรแกรมให้มันเรียบร้อยแล้วเกิดมันมีเออร์เลอร์อะไรระบบมันก็จะหยุดให้เราเข้าไปแก้ไขได้แล้วในกรณีที่เราต้องการใช้รถนะฮะเพราะเราก็ต้องไปติดต่อที่ตึกนั้นแล้วเราก็บอกโอเครถของเราอยู่ที่ล็อกที่29 23 40ใช่ไหมคะเขาก็จัดการเอารถลงมาให้เราก็คือคราวนี้เรื่องนี้เวลาเราจอดรถเสร็จเนี่ยก็จะมีบัตรสมาร์ทการ์ดออกมาค่ะหรือเป็นบัตรเป็นบัตรการ์ดแข็งที่เราใช้อยู่ออกมาค่ะเพราะงั้นบัตรนี้เราก็เก็บไว้ทีนี้เวลาเรามาเอารถเราก็เอาบัตรเนี่ยยิงบาร์โค้ดสแกนปุ๊บตัว PLC เขาจะอ่านค่าแล้วก็จะวิ่งเข้าไปหารถเราเองว่าอยู่ช่องไหนแล้วก็รับรถมาให้เราก็เอาลงมาโดยที่ว่าแน่นอนเขารับประกันอยู่แล้วหมายถึงว่าใครมาใช้บริการของเราของที่จอดรถตรงนี้ก็เขาจะมีบริการแบบรับประกันให้เลยว่ารถของคุณไม่เสียหายก็เรามีการทำกรมธรรม์ไว้ให้กับบริษัทมีการทำกรมธรรม์ให้ด้วยสำหรับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นลิฟต์ในอาคารเขาบรรทุกคนตั้ง10คน10ชีวิตในนั้นประเมินค่าไม่ได้แต่ของผมเนี่ยมันเป็นตัวรถที่ประเมินค่าได้แล้วชดใช้ค่าเสียหายตามความจริงได้ครับโอ้เยี่ยมมากเลยนะธุรกิจนี้นะแล้วคิดค่าจอดรถแพงไหมคะก็จริงๆบ้านเราที่เก็บแพงที่สุดก็คือชั่วโมงละ50บาทอย่างที่เมื่อกี้ดร.ถามว่าการคืนทุนเป็นยังไงถ้าเราเก็บชั่วโมงละ50บาทได้เนี่ยซึ่งเป็นราคาทั่วไปซึ่งบางครั้งเราอาจจะเก็บมากกว่านั้นได้เพราะว่าที่จอดรถก็คือไม่มีเลยซึ่งตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่ผมไปประเมินเนี่ยผมไปถามประชาชนที่ใช้บริการจอดรถชั่วโมงละ100บาทเขาก็จอดเพราะประเด็นปัญหามันไม่ใช่ว่าราคาที่จอดรถประเด็นคือในดูแลรักษาในเอเรียนั้นไม่มีที่จอดรถเขาต้องวนเข้าวนออกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่สามารถลงไปจับจ่ายซื้อของได้เพราะงั้นถ้าเราเก็บชั่วโมงละ50บาทเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสัก3ปีก็คืนทุนนะครับธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่บูมมากในโตเกียวญี่ปุ่นในกงสุลใต้เกาหลีแล้วก็เป็นที่ไทเปไต้หวันก็ใช้เวลา3ปีก็คืนทุนของไต้หวันเมื่อ10ปีแล้วธุรกิจก็บูมเป็นหมื่นล้านเหมือนกันค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยคุณเจมส์นี่ลงทุนเองเลยใช่มั้ยฮะไม่ได้มีบริษัทต่างชาติมาร่วมหุ้นใช่มั้ยฮะก็ลงทุนเองส่วนหนึ่งแล้วก็มีทำกับบริษัทต่างชาติส่วนหนึ่งก็มีทั้งรูปแบบที่เราทำเองแล้วก็เป็นรูปแบบของเจ้าเวนเจอร์ครับเจ้าเวนเจอร์ก็มีนะคะก็ถือว่าธุรกิจของคุณเจมส์อันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเราจะติดต่อกับคุณเจมส์เนี่ยเราจะขอให้คุณเจมส์มาจัดการให้เราโดยก็คือเราต้องลงทุนเองสมมติว่าเราจะไปทำอยู่ที่ภูเก็ตก็คือเราก็ต้องมาบอกแค่คุณเจมส์เรามีเนื้อที่นะเราลงทุนคือเขาต้องลงทุนอยู่แล้วไม่ใช่เราไม่เกี่ยวนะคะเขาต้องเป็นคนลงทุนแต่เราไปสร้างอะไรให้หมดเลยโครงสร้างมันเป็นนอกจากว่ามันเป็นวัสดุเบามันเป็นวัสดุเบาด้วยใช่ไหมฮะมันถึงจะขนถ่ายไปต้องทำจากกรุงเทพส่งไปเลยใช่ไหมหรือว่าเราไปต่อกันที่นู่นกรุงเทพโครงสร้างก็เป็นแบบเลก้าสำเร็จรูปที่เป็นระบบน็อกดาวน์อ๋อเป็นน็อกดาวน์มีทั้งส่วนที่เป็นผลิตมาจากที่ไต้หวันหรือจีนหรือบางส่วนเราก็ผลิตในประเทศไทยก็เป็นน็อกดาวน์ที่จะเข้าไปฐานรากเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราก็ขึ้นเป็นระบบน็อกดาวน์เป็นชิ้นๆขึ้นไปคือยุคนี้ก็เป็นยุคของสำเร็จรูปแม้กระทั่งบ้านว่าจากสรรเองอะไรหรือบ้านเดียวเองก็เยอะแยะที่ทาง SCG หรือทางหน่วยงานใหญ่เขาทำเป็นสำเร็จรูปของเราเองก็เป็นรูปแบบของสำเร็จรูปที่ใช้เวลาการประกอบติดตั้งค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็สามารถถอดหรือถอนลงมาได้ครับผมแล้วคุณเจมส์เนี่ยทำธุรกิจมานานแล้วนะคะไม่ว่าทำทัวร์ไม่ว่าทำเรื่องไอ้ที่จอดรถไฮเทคนะคุณเจมส์คะคุณเจมส์เคยช่วยเหลือสังคมไหมคะครับผมก็ขอบคุณครับคำถามนี้เราเองก็พยายามทำความดีในส่วนที่เราสามารถทำได้คืนกำไรสู่สังคมครับผมก็ทำพวก CSR ครับผมขอบคุณครับก็คือเห็นบอกว่าที่คุณเจมเนี่ยเคยได้รับรางวัลด้วยนะครับหรือว่าทำพวกนี้ก็คือพอเราทำมาแล้วเราก็คิดขึ้นมาได้ว่าเราก็ต้องช่วยโดยที่ว่าเราก็อาจจะเห็นบอกว่าไปถวายอะไรพระเทพนี่เนี่ยรูปอะไรรูปตรงพระเทพนะคะอ๋อครับผมก็เมื่อสมัยที่ผมเป็นนายกสโมสรไลออนก็ได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพค่ะก็ที่สนจิตรดาก็ได้เข้าเฝ้าท่านเพื่อขออนุญาตน้อมถวายจอ LED บิลบอร์ดเทือกไทยองค์ราชันก็ติดตั้งที่สำนักพระราชวังครับผมอ๋อค่ะมีถวายจออะไรนะจอ LED บิลบอร์ดเทือกไทยองค์ราชันครับผมก็ดีนะคะอันนี้ก็คือเป็นงานช่วยที่อะไรที่เราทำได้เราก็ทำกับสังคมบ้างสังคมนะคะแล้วก็อย่างอื่นด้านอื่นๆด้วยใช่ไหมคะครับผมที่ผ่านมาทำอะไรอีกคะนอกจากนี้ก็ทำอย่างอื่นก็เคยได้รับรางวัล
บุคคลคุณภาพดีเด่นแห่งปี2012จากมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยอ๋อก็เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ไฮเทคนี่ใช่ไหมก็เขามองเราว่าเราเป็นเขามองเราว่าเราเนี่ยเป็นนำเอาวิทยาศาสตร์แบบไฮเทคเข้ามาทำเทคโนโลยีใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาที่จอดรถแก้ไขปัญหาเราก็เลยได้รับรางวัลครับก็จากภาพนี้ครับแล้วก็คิดว่าต่อไปนะคะต่อไปคิดว่าจะทำอะไรอีกคะมีคิดว่าตั้งสมาคมแล้วอยากจะทำอะไรอยากจะช่วยเหลือสังคมในด้านไหนอีกไหมคะก็คือเราเป็นนักธุรกิจนะครับก็ธุรกิจเราก็ทำไปส่วนหนึ่งถ้าเราทำธุรกิจได้สำเร็จแล้วผมก็ตั้งเป้าไว้ว่าวันหนึ่งที่เราทำธุรกิจที่สำเร็จแล้วเราก็ต้องมีความดีในการควบคู่กับธุรกิจของเราด้วยธุรกิจเราถึงจะยั่งยืนเพราะงั้นที่ผ่านมาเราก็พยายามทำธุรกิจแล้วก็พยายามช่วยเหลือสังคมอย่างเช่นนายกสโมสรไลออนแล้วก็ช่วยเหลือหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหรือแม้กระทั่งครั้งหลังสุดในปี2013ก็ได้รางวัลศิษย์เก่านราธิปพงศพันธ์จากนิด้าก็คือเป็นถ้วยรางวัลศิษย์เก่าจากนิด้าจากภาพนี้ครับผมไปเรียนที่นิด้าเรียนอะไรนะคะก็นิด้าก็จะสอนปริญญาโทกับปริญญาเอกเพราะงั้นผมจบปริญญาโทที่นิด้าตอนนี้ก็ระหว่างศึกษาปริญญาเอกที่มหาลัยรามคำแหงครับโอ้เดี๋ยวนี้ยังศึกษาต่ออีกเหรอคะก็ยังศึกษาไม่ได้หยุดเลยนะคะก็ไปตามเส้นทางครับผมอ๋อไปตามเส้นทางครับในยุคนี้นะคะทำธุรกิจยากไหมคะยุคคสช.เข้ามาแล้วเนี่ยตอนนี้มองเห็นอนาคตประเทศไทยแล้วใช่ไหมคะครับผมมองเห็นยังไงคะผมคิดว่าหลายปีที่ผ่านมาธุรกิจหลายๆธุรกิจก็อาจจะไม่ค่อยดีผมคิดว่าน่าจะไม่ดีเป็นส่วนใหญ่เพราะเราเองก็ไม่ได้อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็มีปัญหาเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นแต่ผมคิดว่ายุคนี้ปัญหาต่างๆก็ถูกแก้ไขไปเยอะแล้วทางกสช.เองทางสนช.เองก็เข้ามามีบทบาทอย่างจริงจังผมเองเป็นนักธุรกิจก็คือต้องการให้บ้านเมืองสงบไม่ว่าใครก็แล้วแต่ขอให้มาทำให้บ้านเมืองสงบขอให้นักธุรกิจมีทำธุรกิจได้ขอให้ภาคประชาชนอยู่ดีกินดีขอให้ภาครัฐมีการใช้การทำงานการบริหารได้อย่างเต็มที่ประเทศก็มีความสุขก็มีความเจริญก้าวหน้าแล้วในยุคนี้คสช.เขาบอกว่าประชาชนต้องมาช่วยกันปฏิรูปนะถ้าหากว่าให้ท่านเสนอแนะความเห็นในเรื่องของที่จะเรื่องไหนที่มันควรจะทำอย่างเช่นเรื่องคอร์รัปชันเรื่องอะไรเรื่องท่านเคยโดนไหมธุรกิจแบบจัดซื้อจัดจ้างมีคอร์รัปชันมีคอมมิชชั่นมีไหมคะเดินไหมมีไหมคะครับคุณครับจริงๆเรื่องของคอร์รัปชันก็เป็นปัญหาเรื้อรังในกลุ่มของประเทศที่สามมายาวนานแล้วแม้กระทั่งประเทศที่เป็นประเทศโลกที่หนึ่งอย่างเช่นอเมริกาเองประเทศในฝั่งยุโรปเองก็มีปัญหาพวกนี้อยู่ครับผมเราแก้ยากเหรอฮะเราเองเป็นประเทศที่กลุ่มกำลังพัฒนาก็คงต้องใช้เวลาในการแก้ไขผมคิดว่านักการเมืองนักภาครัฐเจ้าที่ของภาครัฐเองก็มีส่วนที่ไม่คอร์รัปชันมากกว่าคอร์รัปชันการคอร์รัปชันผมคิดว่าเกิดขึ้นเพียงส่วนหนึ่งในกลุ่มของกลุ่มนั้นๆซึ่งมีอยู่ในทุกประเทศแต่ถ้าเราสามารถแก้ไขการคอร์รัปชันให้มันน้อยลงหรือว่าให้ไม่มีเลยอย่างประเทศสิงคโปร์ค่อนข้างจะเป็นประเทศที่มีประวัติดีสุดในย่านอาเซียนผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศไทยครับผมโอ้โหฟังแล้วยังใจชื้นหน่อยนะคะเพราะว่าคุณเจมยังมองภาครัฐเนี่ยบอกว่าเออภาครัฐเนี่ยไอ้ส่วนที่มันดีมันก็ยังดีมีมากกว่าไม่ดีเออถ้าเป็นแบบนี้มันมีความหวังนะคะเราก็มีความหวังนะคะถ้าเป็นแบบนี้ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือคงต้องช่วยกันแหละนะคะในเรื่องของปัญหาถ้าแก้ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันได้นะคะแล้วก็นักธุรกิจก็จะได้ทำงานสบายขึ้นนะคะไม่ใช่ไปอะไรก็ถ่วงอยู่นั่นแหละรออยู่นั่นแหละมีใต้โต๊ะไหมไม่มีไม่ผ่านอะไรเงี้ยผมยกตัวอย่างตรงนี้ขออนุญาตนิดนึงอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์เนี่ยการขั้นตอนการทำงานเขาถ้ามีสัก4ขั้นตอนเขาเสนอไปขั้นที่2เนี่ยใช้เวลา10วันถ้าขั้นที่2ไม่เซ็นรับเนี่ยก็ผ่านได้เลยก็ข้ามไปขั้นที่3ขั้นที่30วันถ้าไม่เซ็นรับก็ผ่านไปเลยเขาจะผ่านไปในเวลา1เดือนถึง4ขั้นตอนจบแน่นอนแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยเมื่อขั้นที่2ไม่เซ็นก็จะจบก็จะดองเรื่องอยู่ที่ขั้นที่2เป็นปี2ปี3ปีก็แล้วแต่เราไม่มีนโยบายในการก้าวข้ามอุปสรรคสิ่งเหล่านี้ซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วเขาสามารถก้าวข้ามไปได้แล้วเขาสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพประเทศไทยเองเราควรจะมีการปรับอย่างที่ท่านดร.ถามว่าปฏิรูปยังไงภาครัฐเองก็ต้องปฏิรูปในการทำงานสมตรงนี้ด้วยแน่นอนว่าหลายหน่วยงานที่ผมไปเห็นเนี่ยอย่างเช่นผมไปทำบัตรประชาชนใหม่ก็ปฏิรูปไปเยอะแล้วทำงานเสร็จภายใน1ชั่วโมงหรือภายใน15นาทีมาติดต่อเจ้าที่สามารถไม่ได้สามารถเรียกได้อย่างนี้ก็เป็นรูปแบบใหม่ที่จะต้องทำในการก้าวกระโดดหรือปฏิรูปหรือก้าวข้ามสิ่งต่างๆที่เป็นรูปแบบเก่าๆไปได้
ครับก็ในภาคธุรกิจนะคะก็มองเห็นไปมาคุยกันคุยไปคุยมาก็ไม่พ้นในเรื่องของธรรมาภิบาลอีกนั่นแหละนะคะว่าถ้าเจ้าหน้าที่มีธรรมาภิบาลนะคะนักธุรกิจมีธรรมาภิบาลนะคะแน่นอนประเทศเราอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมคะอยากฝากอะไรกับรัฐบาลอีกไหมคะอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านว่าปฏิบัติทุกวันนี้เราทำธุรกิจเราต้องยังไงอย่างผมเนี่ยเคยเป็นยังไงแล้วตอนนี้ต่อสู้มายังไงขอให้เสนอแนะท่านผู้ชมหรือว่ารัฐบาลไหมคะครับขอบคุณครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมมาทีนี้รูปแบบที่ว่าเราจะทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นของส่วนบุคคลหรือเป็นธุรกิจเป็นผู้ประกอบการก็แล้วแต่หลักการของเราก็คือว่าเราก็คือต้องอยู่ในความเป็นจริงของธุรกิจที่เราทำนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐก็ต้องมาร่วมด้วยช่วยกันผมคิดว่าทุกภาคส่วนถ้าสามารถแก้ไขเรื่องของคอร์รัปชันออกไปได้อย่างที่เราเรียนมาตั้งแต่แรกเราก็สามารถแก้ไขประเทศนี้ได้ประเทศที่พัฒนาแล้วล้วนแล้วแต่มีคอร์รัปชันน้อยหรือไม่มีคอร์รัปชันเลยประเทศเราเองก็เหมือนกันถ้าเราสามารถดำเนินตามรอยตรงนี้ไปได้อย่างมีธรรมาภิบาลอย่างมีรูปแบบอย่างมีแบบแผนประเทศเราก็น่าจะพัฒนาแล้วก็สามารถเป็นประเทศที่พัฒนาได้ในเร็วๆนี้ครับผมค่ะแล้วอีกคำหนึ่งนะคะครับผมตอนนี้เนี่ยคนเรียกร้องเหลือเกินนะคะเดือนยังเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะทำไมเรียกร้องเรื่องของการประกาศกฎอัยการศึกอะไรเงี้ยจะทำให้ท่องเที่ยวแต่ดิฉันเห็นว่าตอนนี้มันดีนะเราก็ยังเห็นว่ามันไม่ได้ทำให้กระทบกระเทือนอะไรเท่าไหร่นะถ้ามันไม่มีตัวนี้สิมันจะเกิดเหตุการณ์หรือเปล่าฮะคิดยังไงคะก็ในส่วนของภาคท่องเที่ยวเองเนี่ยก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะจริงๆแล้วถ้าเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้มันสงบได้ผมคิดว่าน่าจะมีข้อดีมากกว่าข้อเสียอย่างเช่นตอนนี้ไม่ว่ากฎอะไรก็แล้วแต่ออกมาเถอะขอให้ประเทศมีความสงบนักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ผู้ประกอบการสามารถอยู่ได้แล้วก็มีการมีงานทำทุกคนก็น่าจะมีความสุขค้าขายได้นะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไปไหนเราไม่กล้าไปเลยนะเดี๋ยวเกิดเหตุการณ์ครับผมเหมือนกับท่านผู้นำบอกว่าจะคืนความสุขผมคิดว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้ได้แม้ว่าจะมีบางส่วนที่ไม่เห็นชอบแต่ว่าผมคิดว่าภาพรวมที่เราอยู่ในประเทศไทยในฐานะที่เราเป็นคนไทยอะไรก็แล้วแต่ถ้าบ้านสงบครอบครัวก็มีความสุขถ้าประเทศสงบประชาชนก็น่าจะมีความสุขครับผมค่ะท่านค้าขายตอนนี้มองแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยยังไงก็ยังดีกว่าประเทศอื่นๆอีกเยอะแยะนะคะประเทศเรายังน่าอยู่นะคะท่านผู้ชมคะแล้วก็ยังมีสิ่งอื่นๆที่เราจะทำนะคะวันนี้เดียนได้คุยกับทางคุณเจมเนี่ยก็ได้ไอเดียมามากมายนะคะว่าตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมคะเราค้าขายอยู่ที่บ้านขอให้พวกเราเนี่ยเริ่มต้นวันนี้เถอะค่ะเราเริ่มต้นทำธุรกิจแบบช่วยสังคมเราทำแต่พอเพียงนะคะแล้วก็ในเรื่องของช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องของคอร์รัปชันสอดส่องบ้านเมืองเราสะสางบ้านเมืองให้สะอาดนะคะตอนนี้เรียนคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะสำหรับรายการเราวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณเจมนะคะที่ได้ให้ข้อเสนอแนะดีๆกับท่านผู้ชมท่านผู้ชมคะติดตามรายการบางกอกสเปเชียลในช่วงอาทิตย์ต่อไปนะคะรายการวันนี้ขออนุญาตลาท่านผู้ชมพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ